ฟเฟ่ข้าวแกงแต่บุฟเฟ่ข้าวแกงเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะบอกว่าเจ้าของก่อนหน้านี้เนี่ยจับปากกาเป็นสื่อสารมวลชนเป็นนักข่าวแล้วก็ตัดสินใจวางปากกาไปจับตะหลิวแทนนะคะเพราะว่าเธอให้เหตุผลว่าที่อยากจะลงไปทำงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเนี่ยเพราะอยากจะใกล้ชิดลูก คือลูกกำลังโตอยากไปอยู่ใกล้ๆลูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสร้างรายได้ได้มากขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูกันเนี่ยค่ะกำลังลงมือผัดข้าวแกงเลยนะคะข้าวแกงนี้อยู่ที่พัทลุงค่ะชื่อว่าครัวเมืองลุงนะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ในสวนผลไม้เลยมีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะแล้วก็มีผลไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายอันนี้ยังไม่เห็นผลไม้นะให้ดูข้าวแกงก่อนนะคะเนื้อที่ร้านนี้ไม่ธรรมดา เนื้อที่ร้านข้าวแกงร้านนี้5ไร่ค่ะเนี่ยค่ะคนที่กำลังตักแกงอยู่นะคะคือคุณวราพรวีรนันทศิลป์อายุ37ปีค่ะแต่ละวันเนี่ยเธอจะทำกับข้าวประมาณ20อย่างคือน้ำลายไปด้วยเล่าไปด้วยมีแกงส้มแกงกะทิแล้วก็มีทั้งต้มทั้งทอดทั้งผัดเลยนะคะคือ10โมงเช้าลูกค้ามาเนี่ยได้รับประทานกันแน่ๆค่ะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณวราพรค่ะทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานด้านสื่อสารมวลชนของบริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆลูกที่กำลังโตนะคะก็ตัดสินใจลาออกกลับมาอยู่บ้านสวนของตัวเองค่ะก็เลือกที่จะทำข้าวแกงขายบอกว่าก็เป็นอาชีพที่จะสามารถอยู่ดูแลลูกได้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยฝีมือของเธออร่อยแน่นอนเพราะว่าได้พื้นฐานมาจากการทำอาหารจากคุณแม่ของเธอเองค่ะไอเดียนะก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่มากินเนี่ยอยากให้เหมือนมาบ้านมากินข้าวที่บ้านเพื่อนแบบนี้ตักใส่จานขนาดใหญ่ที่ถืออยู่เนี่ยตักเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่กินเข้าไปแล้วไม่อิ่มตักได้อีกแต่ว่าที่สำคัญคืออยากให้ทานให้หมดค่ะถ้าทานไม่หมดเนี่ยคนขายน้อยใจเลยนะคะดูจานใหญ่ขนาดนี้เติมได้ไม่อั้นเนี่ย59บาทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะเอากลับบ้านก็40บาท50บาทแล้วแต่เราเลยนะคะเจ้าของร้านบอกว่าไม่หวังกำไรเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเอาเปรียบลูกค้าใครที่แวะมาทานแล้วก็อยากจะให้มาทานอีกเปิดมา4ปีแล้วนะคะแล้วที่สำคัญทำข้าวกล่องก็ได้ไปส่งงานใกล้ๆระแวกนั้นก็ได้หมดเลยนะคะไปฟังเสียงของคุณวราพรกันค่ะก็ทำมาเรื่อยๆค่ะตอนแรกลูกค้าเยอะมากวันนึงขายได้เป็นหมื่นที่ร้านแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเพิ่งเปิดใหม่ลูกค้ามาลองอะไรเงี้ยค่ะพอรสชาติก็โอเคตอนนี้ก็เกือบ4ปีแล้วที่ว่ามีลูกค้าค่ะมีลูกค้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการในอำเภอสวีมาทานเที่ยงรอบๆในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกพี่ๆพรรคพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มากันคือเป็นการบอกต่อใช่เป็นการบอกต่อแล้วก็พากันเข้ามาคือเขาถามคือกับข้าวที่เนี่ยมันเป็นแบบพัทลุงแบบกับข้าวของเราเองแล้วทีเนี้ยเขาเป็นคนสวีซะส่วนใหญ่ก็อยากให้เขาลองกินทุกอย่างชิมเลยก็กลายเป็นว่าเป็นที่มาของบุฟเฟ่แล้วเป็นจานใหญ่ด้วยนะเป็นจานแบบนี้คือให้ตักกินเองได้เลยเป็นจานคือลูกค้าบางคนก็กินเยอะลูกค้าบางคนก็กินน้อยแล้วแต่คือถ้ากินน้อยเองก็ไม่ได้คิดเต็ม59บาทก็แล้วแต่ปริมาณที่เขาตักบางทีเราก็แอบมองเขาหน่อยๆ เพื่อบางทีเขากินน้อยเราไม่อยากคิดเขาเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้อิ่มเหมือนกับมากินข้าวที่บ้านที่คิดแค่นั้นไม่ได้หวังกำไรมากบางวันลงทุนเหมือนลงทุนสัก 100% ได้กำไรมาสัก 10% 20% เราก็อยู่ได้ส่วนทางด้านของลูกค้าประจำนะที่มากินที่นี่เป็นประจำเนี่ยร้อยตำรวจเอกสมยศคงประสิทธิ์บอกว่าชอบมาค่ะเพราะว่ารสชาติอาหารอร่อยถูกปากทานได้ในหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อยากจะทานหลายๆอย่างในจานเดียวมาที่นี่เนี่ยตรงกับที่ต้องการเลยแล้วที่สำคัญราคาถูกคุณภาพอาหารเนี่ยใช้ของดีทั้งนั้นเหมือนมากินอยู่ที่บ้านเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะไปได้ที่ครัวเมืองลุงตั้งอยู่ริมถนนในหมู่บ้านเส้นตลาดสดนะคะอยู่ที่เทศบาลนาโพสวีสะพานเหล็กนะคะอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นคนพัทลุงแล้วก็แต่ว่าร้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชุมพรใครผ่านไปก็แวะไปชิมได้แวะไปทักทายได้ค่ะลูกค้าชอบมาเจ้าของร้านก็ถามว่าชอบนะชอบนะชิมได้ไม่อั้นเลย